วันนี้พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าพี่น้องวันนี้จะมานำเสนอข่าวที่น่ากลัวพี่น้องชายหนุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าทางม้าลายเข้าไปในไฟแดงขณะที่หญิงสาวชาวรัสเซียได้เดินข้ามทางม้าลายนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าไม่เคารพกฎจราจรแล้วก็ไปชนสาวชาวรัสเซียดีแล้วที่ยังมีใครเสียชีวิตนะพี่น้องเนาะแต่ว่าในอีกรายหนึ่งนั้นก็รู้สึกว่าจะบาดเจ็บสาหัสนะพี่น้องเนาะในตอนต่อไปยังไงก็เคารพกฎจราจรแล้วก็ระวังรักษาตัวด้วยนะพี่น้องเด้อพี่น้องโอ้ยเป็นหยังกันนี่รถล้มป่ะเจ็บแผลนะครับไม่ใช่เจ็บกระดูกนะรถชนกันรถชนกันพี่น้องรถเฉียวกันหรือมั้งพัทยาจ้ะแต่พอแต่ว่าได้ยินเสียงวิบวิบอย่างพี่น้องจ้ะมองว่าไม่เป็นอะไรมากเลือดเยอะมากเลยพี่น้องไปส้นเจมาดามเขาหนาสงสารไปๆวิ่งไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้โน่นๆๆพี่น้องจ๋าเกิดขึ้นทุกมือทุกมือรถมอเตอร์ไซค์ส้นกันพี่น้องจ๋าเนี่ยส้นก็สมือเมื่อวานก็ส้นมื้อนี้ก็ส้นแต่ว่าส้นคนละหม่องพี่น้องจ๋าน้องรายงานจากจอมเทียนอำเภอยานีกับขาประทันเศร้าเจ็บรายงานจากจอมเทียนได้จากพี่น้องจ๋าโอ้ยเบิ่งเลือดแล้วไหลบักอย่างหลายจอมเทียนบอกเลือดแล้วไหลบักอย่างหลายถ้ามาเบิ่งมันจะเนาะหวาดกลัวมากเลยเนี่ยก็มีเป็นอย่างรถมันจะใส่ส้นกันบ่เมื่อวานก็ส้นอยู่มองสี่แยกมันนี่ก็ส้นอยู่มองนี่มองนี้มันถนนเป็นตะยานเป็นหลังจริงๆเขาน่าจะทำสะพานลอยหรือว่าตรงตลาดเนี่ยเห็นไหมเขาน่าจะทำสะพานลอยหรือว่าทางม้าลายก็ไม่มีพี่น้องแล้วคนออกจากคอนโดเนี่ยมาจากทะเลเนี่ยแล้วก็ข้ามมากินข้าวเนี่ยอันตรายพี่น้องจ๋าแล้วรถนี่มันก็ขับไปเลยขับคอยเด้อขับแบบไวพี่น้องประโยคเราขนาดเลือดยางหลายไปแล้วจ้ะมูลนิธิสว่างบริบูรณ์มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาเนาะไปแล้วพลังมุ่งกับมีคนไทยมุ่งกับมีบริษัทนักงานมาหากินของกันมาพอเกิดขึ้นทุกวันเลยถนนเมืองใหญ่ๆแบบนี้น่ากลัวมากเลยนะอยู่บ้านเฮาน่ะดีแล้วบ้านนอกไปละปะไปกินข้าวไปพ่อเลยพี่น้องมาอัปเดตด้วยพี่น้องเด้อตรงหน้าพ่อชิมือชิมือเหตุการณ์น่ากลัวไม่หัวเราะไปเลยพี่น้องไปบายพลังตัวนี้กันขาเจ็บกันน่ะนะโอ้ยส้นก็คนไทยบ่วิทย์ไทยเลดี้ไอ้ติงยังอยู่กับขาขยักโน่อดีตสัตวันโน่พี่น้องเบิ้งของพัทยาแหละก็มาเบิ้งของสวยงามๆดีกว่าพี่น้องคุณยืนอยู่คนนั้นคุณเอายุคคุณก็จะเป็นอันยังก็ที่จะเป็นของงามๆอยู่ก็จะเป็นของยังก็ไม่สวยให้พี่น้องรถที่เปรี้ยวแท้